พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่15การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือการชมภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์ไม่เพียงนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแต่ยังให้ความเพลิดเพลินกับผู้ชมด้วยครับสวทช.เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่15โดยได้จัดฉายให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 6,000 คนในทีมฮุมโบลต์และสายใยแห่งชีวิตเพื่อนำเสนอว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้ชมถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์18เรื่องจาก10ประเทศในรูปแบบซาวด์แทร็กภาคไทยและบรรยายไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้และยังมีกิจกรรมพิเศษเป็นเกมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางนักวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนโดยนักวิจัยจากสวทช.ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000